วัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องที่การที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีไปปลอบใจไปเยี่ยมเยียนญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็เยี่ยมเยียนผู้ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วผู้นำของประเทศก็ไปอย่างปัจจุบันทันด่วนผมไม่ได้มีปัญหาอะไรและผมก็ชื่นชมท่านด้วยเพราะว่าการที่นายกรัฐมนตรีไปมันดีอยู่แล้วคือไปก็โดนด่าไม่ไปก็โดนด่าแต่สำหรับผมชื่นชมท่านนะครับเพราะว่าไปแล้วมันก็จะมีการเยียวยาอะไรมากขึ้นคือได้ไปเห็นภาพเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับแต่มีคำว่าแต่ทำไมต้องยกขยงไปเยอะแยะมากมายขนาดนั้นทำไมต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบก็ได้นะครับในการไปราชการไปท้องที่ต่างจังหวัดแต่งตัวสบายสบายก็ได้แล้วทำไมต้องมีคนจัดแจงอะไรผมไม่ได้โทษนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ผมโทษผู้ว่าราชการจังหวัดโทษส่วนราชการที่เตรียมการต้อนรับคนที่มาอยู่เต็มศาลานั่นน่ะมากี่โมงครับผมว่าต้องมาก่อนที่นายกรัฐมนตรีไปนานพอสมควรแล้วทำไมต้องนำญาติมากองรวมกันทำไมไม่ให้เขาอยู่ในที่ที่เขาอยู่เขาจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ไปแบบสบายๆได้ไหมทำไมต้องมีป้ายที่บอก 200,000 บาทคือญาติผู้เสียชีวิตเล่นเกมโชว์ชนะหรือยังไงทำไมต้องมีป้ายบอกด้วยผมไม่เข้าใจครับไอ้เงินที่จะช่วยเยียวยาโอนเข้าบัญชีเขาก็ได้อบต.เขารู้ดีหรือเอาเงินสดใส่ซองให้เขาก็ได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆภาพที่ออกมามันทำให้นายกรัฐมนตรีโดนโจมตีผมบอกจะบอกนายกให้นะครับว่าคนที่ทำ PR ให้ท่านคนที่ประชาสัมพันธ์ให้ท่านน่ะปลดแม่งออกเดี๋ยวนั้นเลยปลดเดี๋ยวนี้เลยปลดออกเลยเพราะมันแทนที่มันจะได้รับการตอบรับที่ดีมันกลับดูแล้วมันไม่ดีเลยโอเคที่ท่านนายกไปกอดโอบหลังไปพูดคุยนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆไปเป็นการที่ไปให้กำลังใจแต่เอาไอ้ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดที่ติดเงินไปแจกผมบอกให้มันทุเรศจริงๆคนก็สูญเสียอย่าว่าแต่200,000เลย2,000,000เขาก็ไม่ค่อยอยากได้หรอกตอนนี้เขาไม่คิดถึงหรอกนะแล้วก็ข้าราชการหัวหน้าส่วนมากันทำไมเยอะแยะมาต้อนรับมารออะไรกันวุ่นวายกันไปหมดเลยรัฐมนตรีก็ไปกันทั้งขโยงเลยคือการไปอ่ะมันก็เป็นช่วงชิงการหาเสียงทางการเมืองอันนี้มันก็เป็นตามน้ำกันไปเพราะว่านายกรัฐมนตรียังไม่เคยประกาศเลยว่าจะเลิกเล่นการเมืองนายกยังหาเสียงอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นก็จะปฏิเสธไม่ได้หรอกตราบใดที่นายกประกาศว่าต่อไปนี้ผมจะเลิกรุ่งเกี่ยวกับการเมืองสมัยนี้จะเป็นสมัยสุดท้ายเดี๋ยวผมยุบสภาหรือหมดวาระผมก็จะหยุดยุติบทบาทอย่างนั้นโอเคท่านไปทำอะไรเขาก็ไม่พูดถึงว่าท่านไปทำงานหาเสียงทางการเมืองและเป็นการหาเสียงเอาเปรียบฝ่ายค้านซะด้วยซ้ำไปนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือดูภาพแล้ว
มันรำคาญลูกตามันทุเรศลูกตาจริงๆครับไม่ได้ว่านะครับที่ท่านไปเนี่ยผมเห็นดีเห็นงามด้วยแต่วิธีการน่ะมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นข้าราชการน่ะประจำผมไม่รู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแม่งานหรือเปล่าไม่ต้องทำถึงขนาดนี้หรอกครับให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องกะเกณฑ์คนมาเต็มศาลาหรอกครับมาเพื่ออะไรนายกควรจะไปเยี่ยมผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บเท่านั้นไม่ควรที่จะมีใครคนอื่นมาเกี่ยวข้องส่วนราชการที่มานั้นญาติเสียชีวิตด้วยเหรอก็คงไม่ใช่นะครับสิ่งนี้ก็ถึงอยากจะบอกนะครับอันนี้โทษนายกไม่ได้หรอกนายกก็ไม่รู้เรื่องหรอกไอ้พวกเนี่ยมันเตรียมการไว้มันเตรียมป้ายไวนิลแล้วป้ายแม่งโคตรใหญ่เลยมันเขียนชื่อด้วยมีโลโก้มีอะไรโอ้บ้าบอคอแตกเขาก็ประกาศอยู่แล้วใครเขาก็รู้ทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยเลิกกันทีฮะพอกันทีฮะในเรื่องราวแบบนี้นะพอได้แล้วประเทศเรามันเป็นประเทศที่เจริญแล้วมันไม่ใช่ประเทศที่ล้าหลังพวกท่านน่ะทำให้มันล้าหลังมันเป็นสากลแล้วก็อยากจะบอกแล้วก็ไม่ควรที่จะทำแบบนี้อีกไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนไหนก็ตามท่านก็บอกแล้วไงไปถ้ามีป้ายต้อนรับเนี่ยท่านก็พอจะรู้ไงว่ามันไม่ควรไงที่มีป้ายต้อนรับท่านนายกป้ายใหญ่ๆตั้งแต่เข้าจังหวัดไปท่านนายกรู้มันไม่ควรแล้วก็ท่านสั่งการแต่ไอ้เรื่องนี้ท่านไม่รู้ไงไอ้ป้ายไว้นี่เข้ามาให้ยื่นท่านก็มอบนะผมต้องทบทวนนะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องทบทวนการที่จะลงพื้นที่ให้มันสบายสบายแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบไม่จำเป็นต้องใส่ซาฟารีใส่สูทอย่างเท่ใส่ชุดสบายสบายก็ได้ใส่เสื้อยืดก็ได้กางเกงยีนบ้างก็ได้รองเท้าผ้าใบก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอดเวลาหรอกนะครับผมจะบอกให้การที่จะเข้าถึงผู้คนเข้าถึงประชาชนเนี่ยชาวบ้านเขาแต่งตัวยังไงเราก็ควรจะแต่งตัวแบบนั้นนะผมก็อยากให้นายกรัฐมนตรีใช้ชีวิตในการเป็นนายกอีกไม่กี่เดือนเนี่ยให้มันดูดีดูสวยงามดูสง่างามแล้วก็ตระวังไอ้พวกที่มันจัดแจงท่านน่ะไม่รู้มันหวังดีประสงค์ร้ายกับท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่จะจัดเนี่ยมันอาจจะเป็นอยู่ฝักฝ่ายค้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะข้าราชการนี้เขาก็มีพรรคมีพวกมีกลุ่มมีอะไรของเขาทำให้ภาพออกมาดูแย่นะครับท่านที่เข้ามาในช่องอิทโพสต์แชนแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมนะครับผมจะสร้างที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันใน Facebook ของผมดร.กิจพลเดชวิสัยแล้วก็กิจพลเดชวิสัยท่านที่สนับสนุนช่องก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ของผมนะครับแบรนด์ชื่อว่ามากินการบายดร.กิจเป็นกล้วยตากบางกระทุ่มเพื่อจะส่งเสริมคนทำกล้วยตากแล้วก็ส่งเสริมผมด้วยช่องผมด้วยจะได้มีนามเรียงในการทำรายการต่อไปสรุปสุดท้ายผมก็อยากจะฝากด้วยนะครับพวกข้าราชการทั้งหลายฝากผู้ว่าแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดก็พยายามลดละเลิกเรื่องราวที่เป็นศักดินาครับไอโซฟาใส่ผ้าที่เก้าอี้หลุยไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าเลิกได้ก็เลิกไปถ้าเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปแต่อย่างน้อยอย่าลืมว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับพวกข้าราชการพวกผู้ว่าพวกหัวหน้าส่วนมาเป็นหัวโขนพอเกษียณอายุราชการแล้วก็กลับมาเป็นประชาชน
แล้วจะรู้สึกถ้าระบบตักดีนาแบบนี้ยังอยู่เคยนั่งโซฟาดีๆพอเกษียณแล้วก็ต้องไปนั่งเก้าอี้ธรรมดาเหมือนที่ชาวบ้านเขาเคยนั่งนะจะบอกให้นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกให้พวกเราทุกคนตั้งสติกันดีๆแล้วก็ทำบุญทำใส่บาตรทำทานทั้งหมดแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้น้องๆที่เสียชีวิต20กว่าคนคูณครู3คนลูกในท้องเอกแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องที่เสียชีวิตไปเพื่อส่งดวงวิญญาณเขาเหล่านี้ไปสู่สวงสวรรค์เป็นเทวดาตัวน้อยๆเป็นนางฟ้าตัวเท่าน้อยเป็นคุณครูที่ไปดูคุณครูที่เป็นนางฟ้าก็ดูเทวดาดูนางฟ้าตัวน้อยๆนะครับสวัสดีครับมาแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะอาจารย์การนะคะอยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอบางกระทุ่มนะคะเพราะว่านะคะวันนี้เราคัดสรรนะคะเป็นโปรดักต์ที่หาทานได้ในจังหวัดพิษณุโลกและถ้าเกิดใครได้มีโอกาสได้ลองทานแล้วอยากจะบอกว่าอันนี้ต้องมันมีเขาเรียกว่ากลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้ววันนี้แบรนด์ของมากินกันนะคะได้ทำแพ็กเกจซึ่งเป็นแพ็กเกจที่น่ารักมากๆเลยนะคะอยากจะนำเสนอนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เราอยากจะแนะนำเลยคือเป็นเรื่องของรสชาติรสชาติทานแล้วสำหรับสาวๆนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานมากบอกเลยค่ะว่านี่เป็นรสชาติของการอบหรือการตากแบบธรรมชาติไม่หวานมากจนเกินไปซึ่งเป็นรสชาติที่ค่อนข้างพอดีนะคะแล้วดูนะคะเจ้าของแบรนด์นะคะทำแพ็กเกจอย่างน่ารักมากเลยถ้าใครเป็นคนนึงนะคะที่ชอบทานกล้วยตากนะคะวันนี้ท่านทำแพ็กเกจมาแบบว่าน่าทานมากเดี๋ยวขอรีวิวทานให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะคะแพ็กเกจนะในแพ็กเกจนี้นะคะจะมีอยู่4 product นะคะทานง่ายมากนะคะว้าวน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะจับง่ายไม่เลอะมือแล้วก็ไม่เปื้อนมือเราด้วยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะคือจะบอกว่ารสชาติหวานกำลังดีแล้วก็มีหอมของความเป็นกล้วยตากที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วเหมือนกันอ่ะอันนี้เจ๊พีเซนนิดนึงนะคะแพ็กเกจแบบนี้นะคะเห็นแพ็กเกจใหญ่ๆแบบนี้นะคะซึ่งก็ประทับใจในส่วนของราคาด้วยจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยทีเดียวนะคะก็คือ1ห่อ1แพ็กเกจใช่ไหมคะอยู่ที่45บาทแต่วันนี้เนี่ยเขาจัดแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้ฟรีก็คือในเรื่องของการส่งฟรีนะคะเมื่อซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ของแพ็กเกจนี้เลยมากินกันนี้นะคะอยู่ที่5ซอง200บาทเองนะคะจะส่งฟรีด้วยทั่วประเทศเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองสอบถามได้หรือเข้าไปติดตามในเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิจโพสต์ Channel เนาะวันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะอีก1ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยมากแล้วก็ทานแบบว่าได้ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเชื่อแน่นอนว่าถ้ามีการออเดอร์แล้วได้กลับมาซื้อซ้ำแน่นอนเดี๋ยวลองชิมกันต่อนะคะอร่อยจริง